พร้อมหรือยังไม่พร้อมอ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วเนยก็ได้แต่ว่ากันว่าบ้านหลังเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นของลุงคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความน่ากลัวนี้ลุงเขามีลูกสาวคนหนึ่งหน้าตาสวยมากมีผู้ชายตามจีบไม่เว้นแต่ละวันและมีคืนหนึ่งที่มีฝนตกและฝนฟ้าขนองเขาปล่อยคิวเนี่ยไม่เป็นไรนะเนยแค่เสียงฟ้าร้องอะแล้วไงต่อพลอยคืนนั้นลูกของลุงกลับมาบ้านพร้อมกับน้ำตาลุงจึงเข้าไปถามลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเล่าว่ามีคนเขียนจดหมายหาผู้ชายว่าเธอชอบพวกเขาทำให้ผู้ชายหลายคนทะเลาะกันเพราะเรื่องของเธอส่วนพวกผู้หญิงอ่ะก็หาว่าเธอเนี่ยเป็นพวกสัมสนแล้วจดหมายพวกนั้นเธอเขียนจริงหรือเปล่าไม่รู้สิเพราะหลังจากคืนนั้นเธอก็เธอก็ผูกคอตายที่หน้าห้องนี้แหละ